สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะเดี๋ยวมาชมหลังเกมนะครับโอ้ก็ทางด้านโล่เงินพยกพีเคนะครับชนะน็อกทางด้านเพชรสายลุงพอหลักบุญไปได้นะครับช่วงยกแรกสัตว์ช่วงประมาณ2ยกแรกนะครับทางด้านเพชรสายลุงนี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับออกอาวุธจังหวะฝีมือนี่ชัดเจนนะครับได้หมัดหลายทีนะได้แข้งด้วยแต่พอมาในช่วงยกที่3นะครับโดนทางด้านโล่เงินนะครับอัดเข่าครับสู้ไม่ไหวนะครับตอนแรกโดนนับแปดไปแล้วครับแล้วก็ลุกขึ้นมาการจะสู้ต่อแต่ว่าร่างกายน่าจะไม่ไหวนะก็เลยยอมแพ้ไปนะของเจ้าฝ่ายแล้วถ้าพุทธต่อสู้ถ้าโต้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยงดีเขาก็โต้ได้เขารับเขายืนรับอย่างเดียวเขาไปยืนรับเขาก็ต้องนับเขาก็ต้องนับเป็นไข้เขาตีเขาตีอะไรเขาตีเพื่อซ้อมเพื่อเนี่ยเขาก็ต้องโต้เลยมาดูหลังเกมของหน้าเพชรใส่ลุ้งก่อนนะชุดใหญ่เลยเดี๋ยวมันติดชุดระบายวอมาลุกมาลุกไงมาลุกไงใจวอกมาจิตตายเลยตายที่ไหนราคา50ฟองขี่ก็ขาวของราคาเรียกว่าชายเป็ดสายลุงเป็นไงครับวันนี้โดนเข่ามาเยอะเลยเป็นเพราะร่างกายไม่ดีหรือว่าไงครับหยุดเป็นนานไหมเห็นต่อมาตลอดเลยน้องมาโดนเข่าวันนี้เราพลาดไปแล้วอยากจะขอโทษใครบ้างครับผมขอโทษเกมการชกสองยกแรกนี่มันอยู่ทางเรายกสามเราไปพลาดตรงไหนไหนบอกโดนซี่โครงแล้วอาการเป็นไงน้องจุกเลยครับจุกผมก็ไงเรากินแล้วนะสู้ได้ผมโดนเขาตานไม่อยู่แล้วแต่ผมก็สู้เขาวันนี้ขอโทษใครบ้างครับขอโทษทุกคนนะแฟนผู้โดยสารครับวันนี้นะครับเป็นมันเป็นต่อแทนกันด้วยน้องฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับขอโทษทุกคนนะโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางเพชรสายลุงพอหลักบุญนะครับวันนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านโล่เงินพยพพี่เคเดี๋ยวเราดูผู้ชนะสักครู่นะครับโอ้วันนี้จบไปยกที่3นะครับวันนี้ทางด้านโล่เงินน่าจะไปรับอัดฉีดนะครับเพราะว่าหมดยก2นี่มีเซียนมวยให้อัดฉีดประมาณ 50,000 บาทนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผู้ชนะมายังครับเอามาแล้วมาแล้ว
มาแล้วนะครับทางด้านโลเงินนะมาถ่ายรูปให้เขาหน่อยถ่ายรูปให้เขาหน่อยถ่ายได้ไหมคะถ่ายเลยครับเดี๋ยวถ่ายให้ถ่ายเดียวค่ะเอาหนึ่งโยมีสองสามเอาน้ำไม่ได้ค่ะพี่ถ่ายเขาได้หรอ6 หมื่นเลยเหรอ1 2 3คุณบางเทพขึ้นมาเป็นต่อสแตมป์เลยน้ำเงินนอนเร็วจังอ๋อพอดีน้องโดนพอดีทางด้านโล่เงินแทงเข่าไปโดนซี่โครงฮะน้องก็จุกไม่ไหวก็ตามสภาพอ่ะครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ก็เดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะฮะโรเอิร์นไอ้น้องชายวันนี้เป็นไงบ้างใหญ่นิดนึงโอเคสวัสดีครับใหญ่นิดหน่อยคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างก็แข็งแรงช่วง2ยกแรกนี่เราอึดอัดไหมที่เราเป็นรองอ่ะอึดอัดแล้วช่วงยก3พี่เลี้ยงบอกอะไรกับเราบ้างบอกให้เดินเดินเร็วขึ้นแล้วเรามั่นใจจังหวะไหนครับมั่นใจมาทั้งหมดจังหวะแทงเข่าคิดไม่ค่อยเข้าแต่ไม่ให้เข้าเลยปั้มในอย่างเดียวแล้วคิดว่าเขาจะสู้เราได้ไหมเขาคิดว่าเขาจะสู้เราได้แต่ว่าเขาก็ไม่ไหวนะเราแทงไปโดนซี่โครงเขามีโอกาสเจอกันอีกรอบไหมน่าจะมีเอาพิกัดไหนพิกัดนี้พิกัดนี้เนาะวันนี้ได้ฉีดเท่าไหร่ครับ60,000ครับจากใครครับจาก70,000จากจิมมี่30,000มาครับท่านจิมมี่30,000แล้วใครอีกพี่จิมมี่30,000ยุสราห์20,000แล้วก็จิมมี่ไอ้สวัสดิ์เจี๊ยบ10,000แล้วก็พันยกพีเค10,000อ๋อก็รวมเป็น70,000พีเคนะครับโอเคครับน้องสุดท้ายนี้อยากฝากขอบคุณใครบ้างครับผมขอบคุณพี่วุฒิที่ดูแลครับขอบคุณน้อยๆที่ช่วยบำรุงขอบคุณทุกคนที่เชียร์เรียกมาจากน้องบัวลำพูครับมองอะไรครับเด็กคนนี้บ้างครับผมก็ทำเต็มที่ครับอนาคตพี่บัวนะครับใช่ครับว่าพี่ซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่น้องบัวลำพูครับอำเภออะไรครับอำเภอนากลางครับนากลางก่อนผมเคยไปเที่ยวโนนสังนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับครับผมฝากแฟนมวยช่วยติดตามค่ายหน่อยพี่ครับยังไงฝากติดตามค่ายใหม่ด้วยนะครับค่ายควยในเมืองยิ้มครับผมวุฒิมังเลยเป็นคนดูแลครับมีนักมวยค่ายประมาณกี่รายครับมี5คนครับทั้งหมด5คนตอนนี้ครับลูกเพื่อนครับแล้วก็มีโลเพชรอีกใครนะโลเพชรอีกคนนึงครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งรอจะส่งทีละนายส่งมาเรื่อยๆครับโอเคครับประสบความสำเร็จก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านโล่เงินพักยก PK นะครับวันนี้ก็รับอัดฉีดไป 70,000 บาทนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่1นะครับของศึกมวยมันสุกนะครับก็เดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวขอไปดูมวยสักคู่นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ